ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์เจอกันที่นี่เป็นประจำนะคะกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะกับวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่งานประพันธ์ของท่านติชนัทฮันและงานแปลของคุณรสนาโตศิตรกูลคุณสันติสุขโสพลสิริแปลร่วมกันนะคะสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคิมทองจัดพิมพ์ค่ะห้องสมุดหลังไมค์นำมาเล่าให้คุณได้ฟังนะคะวันนี้เป็นตอนที่38แล้วความเดิมตอนที่แล้วเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าได้ไปพบกับนันทะซึ่งเป็นเด็กเลี้ยงควายแล้วก็มีความศรัทธาในการที่จะพัฒนาตนเองบนเส้นทางของธรรมะบนเส้นทางของอริยมรรคแม้ว่าจะมีอายุเพียง16นะคะพระพุทธองค์ทรงเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจก็ทรงรับเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังฆะโดยให้เป็นสามเณรไปก่อนแล้วก็มีเรื่องของพระวักกลิซึ่งอาพาธใกล้จะมรณภาพแล้วก็มีความประสงค์ที่จะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์ก็เสด็จไปเยี่ยมพระวักกลิแล้วก็พระองค์ท่านก็ให้ธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของวัฏฏะแห่งการเกิดและการตายเพื่อที่จะให้พระวักกลินั้นละสังขารไปโดยไม่วิตกกังวลแล้วก็ไม่ยึดติดในสิ่งใดๆซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นพระวักกลิก็ดับขันไปด้วยจิตที่เข้าถึงคือพ้นไปจากความกลัวแล้วก็ความวิตกกังวลสำหรับในวันนี้นะคะในตอนที่38จะเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องของความว่างความไม่มีตัวตนกับบทที่ชื่อว่าไม่เต็มและไม่ว่างเปล่าต้องบอกว่าเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งแล้วก็ละเอียดอ่อนมากคนที่ไม่เข้าใจก็อาจจะเข้าใจผิดแล้วก็คลาดเคลื่อนได้ง่ายวันนี้อยากจะให้ตั้งใจฟังนะคะถึงแม้ว่าเรื่องราวนี่อาจจะไม่ได้สนุกสนานตื่นเต้นแต่ว่ามีความลึกซึ้งแล้วก็เป็นประโยชน์มากเลยทีเดียวในการที่จะพิจารณาชีวิตนะคะกับตอนที่38ค่ะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ในบทที่65ไม่เต็มและไม่ว่างเปล่าในที่ประชุมสงฆ์ครั้งหนึ่งมีผู้ขอให้พระอานนท์กราบทูลถามพระบรมศาสดาเกี่ยวกับเรื่องของสภาพธรรมและโลกข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าโลกและสภาพธรรมทั้งมวลมีความหมายเช่นใดอานนท์โลกคือมวลรวมแห่งสรรพสิ่งซึ่งย่อมต้องเปลี่ยนแปลและเสื่อมสลายไปสภาพธรรมทั้งมวลคือสิ่งทั้งปวงอันประกอบด้วย18ภาคคืออายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6และวิญญาณ6ท่านทั้งหลายพึงทราบแล้วว่าอายตนะภายใน6ได้แก่จักษุตาโสตหูคานะจมูกชิวหาลิ้นกายร่างกายและมโนใจส่วนอายตนะภายนอก6ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่เกิดกับใจส่วนวิญญาณ6ได้แก่จักษุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณและมโนวิญญาณไม่มีธรรมใดที่นอกเหนือไปจาก18ภาคดังกล่าวซึ่งตกอยู่ในอำนาจแห่งการเกิดและการตายการเปลี่ยนแปลและการเสื่อมสลายไปด้วยเหตุนี้เราจึงกล่าวว่าโลกคือมวลรวมแห่งสรรพสิ่งอันมีภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลและเสื่อมสลายพระอานนท์ก็กราบทูลถามอีกว่าข้าแต่พระบรมศาสดาพระองค์ทรงกล่าวบ่อยครั้งว่าทำทั้งปวงเป็นความว่างเช่นนี้มีความหมายว่าอย่างไรอานนท์เรากล่าวว่าทำทั้งปวงเป็นความว่างเพราะเหตุว่าทำทั้งปวงนั้นไม่มีความเป็นตัวตนอิสระไม่มีอายตนะภายใน6ใดไม่มีอายตนะภายนอก6ใดหรือวิญญาณ6ใด
ที่มีความเป็นตัวตนอิสระและตัวตนเอกเทศข้าแต่พระบรมศาสดาพระองค์เคยตรัสว่าประตูสามบานแห่งการปลดปล่อยคือความว่างความไร้นิมิตหมายและการไม่ตั้งจุดมุ่งหวังพระองค์ตรัสว่าธรรมทั้งปวงเป็นความว่างเป็นเพราะเหตุว่าธรรมทั้งปวงล้วนต้องเปลี่ยนแปลงและสูญสลายธรรมเหล่านั้นจึงเป็นความว่างใช่หรือไม่พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าทรงตอบว่าอานนท์เราได้กล่าวบ่อยครั้งในเรื่องความว่างและการกำหนดความว่างเป็นอารมณ์ภาวนาสุญญตาภาวนาเป็นการเจริญสมาธิที่มหัศจรรย์สามารถช่วยให้ผู้คนข้ามพ้นจากความทุกข์ความเกิดและความตายในเวลานี้เราก็จะกล่าวย้ำเรื่องสุญญตาภาวนามากยิ่งขึ้นอานนท์พวกเราทั้งปวงกำลังนั่งอยู่ด้วยกันณธรรมศาลาแห่งนี้ที่นี่ไม่มีตลาดไม่มีฝูงควายไม่มีหมู่บ้านมีแต่เหล่าภิกษุสงฆ์กำลังนั่งฟังธรรมะเราอาจกล่าวได้ว่าธรรมศาลาแห่งนี้ว่างจากสิ่งทั้งปวงที่ไม่ได้อยู่ในที่นี้และธรรมศาลาแห่งนี้มีแต่สิ่งที่มีอยู่ที่นี่เท่านั้นธรรมศาลาย่อมว่างจากตลาดฝูงควายและหมู่บ้านมีแต่เหล่าภิกษุสงฆ์ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าคำกล่าวนี้ถูกต้องพระอานนท์ก็บอกเห็นด้วยแน่นอนนะคะพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปว่าหลังจากการสนทนาธรรมสิ้นสุดลงแล้วพวกเราทั้งหลายก็จะออกจากธรรมศาลาแห่งนี้และในไม่ช้าก็จะไม่มีพระภิกษุรูปใดเหลืออยู่ในที่นี้ในขณะนั้นเองธรรมศาลาย่อมจะว่างจากตลาดฝูงควายหมู่บ้านและพระภิกษุสงฆ์ท่านเห็นด้วยไหมว่ามันเป็นเช่นนั้นพระอานนท์ก็บอกว่าเห็นด้วยพระเจ้าค่ะในขณะนั้นธรรมศาลาย่อมจะต้องว่างจากสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นมาถึงตอนนี้พระพุทธเจ้าก็อธิบายว่าอานนท์ความเต็มย่อมหมายถึงเต็มด้วยอะไรบางอย่างและความว่างย่อมหมายถึงว่างจากอะไรบางอย่างคำว่าเต็มและว่างไม่มีความหมายของตัวมันเองพระอานนท์ก็บอกว่าได้โปรดเถิดพระเจ้าค่ะขอทรงโปรดอธิบายขยายความอีกสักเล็กน้อยนี่เป็นคำถามที่ลึกซึ้งคือสั้นๆแต่สามารถที่จะเข้าใจได้คลาดเคลื่อนไปคนละทิศคนละทางเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเต็มและโดยเฉพาะเรื่องของความว่างที่อาจจะมีการตีความผิดเข้าใจผิดก็มีการเข้าใจผิดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะคะซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงอธิบายอย่างนี้ค่ะจงพิจารณาความข้อนี้ว่างคือว่างจากบางสิ่งเสมอเช่นว่างจากตลาดฝูงควายหมู่บ้านและภิกษุสงฆ์เราไม่อาจกล่าวว่าความว่างเป็นสภาพอะไรบางอย่างที่ดำรงอยู่อย่างเอกเทศความเต็มก็เช่นกันเต็มคือเต็มด้วยบางสิ่งเช่นเต็มด้วยตลาดฝูงควายหมู่บ้านหรือภิกษุสงฆ์ความเต็มจึงไม่ใช่สภาพอะไรบางอย่างที่ดำรงอยู่อย่างเอกเทศในขณะนี้เราอาจกล่าวได้ว่าธรรมศาลาว่างจากตลาดฝูงควายและหมู่บ้านเช่นเดียวกันกับธรรมทั้งปวงถ้าเรากล่าวว่าธรรมทั้งปวงนั้นเต็มก็แสดงว่าธรรมทั้งปวงนั้นเต็มด้วยอะไรบางอย่างถ้าหากเรากล่าวว่าธรรมทั้งปวงนั้นว่างก็แสดงว่าธรรมทั้งปวงนั้นว่างจากอะไรบางอย่างภิกษุทั้งหลายความว่างแห่งธรรมทั้งปวงย่อมหมายถึงความจริงที่ว่าธรรมทั้งปวงว่างจากตัวตนที่ถาวรและตัวตนที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั้นแลคือความหมายของความว่างแห่งธรรมทั้งปวงท่านย่อมรู้ว่าธรรมทั้งปวงต้องเปลี่ยนแปลงและสูญสลายเพราะเหตุดังว่านี้จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าธรรมทั้งปวงมีตัวตนที่เป็นอมตะและเป็นอิสระภิกษุทั้งหลายความว่างหมายถึงว่างจากตัวตนภิกษุทั้งหลาย
ในบรรดาขันห้านั้นไม่มีขันตัวใดที่มีคุณสมบัติคงทนถาวรและไม่เปลี่ยนแปลงขันทั้งปวงไม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณล้วนไม่มีตัวตนที่แยกออกมาเป็นอิสระธรรมชาติของขันห้านั้นไม่มีความถาวรและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่เรามักถือเอาลักษณะความคงทนถาวรและความไม่เปลี่ยนแปลงมาเป็นคุณสมบัติของตัวฉันแต่เมื่อไม่มีตัวฉันแล้วจะมีความเป็นของฉันได้อย่างไรไม่มีตัวตนก็ไม่มีเจ้าของตัวตนการเพ่งพิจารณาให้เห็นความไม่มีอยู่ตรงนั้นของตัวฉันและความเป็นของฉันในธรรมทั้งปวงก็คือการให้เพ่งพิจารณาเกี่ยวกับความว่างนั่นเองพระอานนท์ก็กล่าวว่าธรรมทั้งปวงล้วนไม่มีตัวตนเรื่องนี้พวกข้าพระองค์เข้าใจดีแต่ถ้าเช่นนั้นธรรมทั้งปวงมีอยู่จริงหรือไม่พระเจ้าค่ะคราวนี้พระพุทธองค์ทรงทอดพระเนตรไปที่โต๊ะเล็กๆตัวหนึ่งมีถ้วยน้ำถ้วยหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะตัวนั้นทรงชี้ไปที่ถ้วยน้ำนั้นแล้วก็ตรัสถามพระอานนท์ว่าอานนท์ท่านคิดว่าถ้วยน้ำนี้เต็มหรือว่างเปล่าพระอานนท์ก็บอกว่าถ้วยนี้เต็มไปด้วยน้ำพระเจ้าค่ะอานนท์เธอจงนำถ้วยน้ำนี้ออกไปข้างนอกแล้วเทน้ำทิ้งให้หมดพระอานนท์ก็ทำตามที่พระพุทธเจ้าสั่งนะคะพอกลับเข้ามาท่านก็วางถ้วยเปล่าเอาไว้บนโต๊ะดังเดิมพระพุทธเจ้าทรงยกถ้วยใบนั้นขึ้นแล้วก็คว่ำลงอานนท์ตอนนี้ถ้วยใบนี้เต็มหรือว่างเปล่าข้าแต่พระบรมศาสดาถ้วยใบนี้ไม่เต็มอีกต่อไปมันเป็นถ้วยที่ว่างเปล่าอานนท์ท่านแน่ใจหรือว่าถ้วยนี้ว่างเปล่าแน่ใจพระเจ้าค่ะข้าพระองค์แน่ใจว่าถ้วยใบนี้ว่างเปล่าแต่พระพุทธเจ้าตอบว่าอานนท์ถ้วยใบนี้ไม่เต็มด้วยน้ำอีกต่อไปแต่เต็มด้วยอากาศท่านลืมไปเสียแล้วหรือว่างหมายถึงว่างจากอะไรบางอย่างและเต็มหมายถึงเต็มด้วยอะไรบางอย่างในกรณีเช่นนี้ถ้วยว่างจากน้ำแต่เต็มด้วยอากาศพระอานนท์ก็เข้าใจทันทีว่าพระพุทธองค์ทรงหมายถึงอะไรนะคะบัดนี้ข้าพระองค์เข้าใจแล้วพระเจ้าค่ะชัดเจนทีเดียวนะคะว่างหมายถึงว่างจากอะไรบางอย่างดูก่อนอานนท์ถ้วยนี้เป็นได้ทั้งเต็มและว่างเปล่าไม่ว่าจะว่างเปล่าหรือเต็มย่อมขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของถ้วยใบนี้ปราศจากถ้วยใบนี้ย่อมไม่มีความว่างหรือความเต็มเช่นเดียวกันกับธรรมศาลาที่เรากำลังนั่งอยู่ตรงนี้ธรรมศาลาอาจจะเต็มหรือว่างเปล่าแต่จะเต็มหรือว่างเปล่าก็ตามก่อนอื่นธรรมศาลาต้องอยู่ตรงนี้เสียก่อนข้าแต่พระบรมศาสดาถ้าเช่นนั้นย่อมแสดงว่าธรรมทั้งปวงมีอยู่ธรรมทั้งปวงเป็นของจริงแท้พระพุทธองค์ทรงแย้มพระสวนก่อนจะบอกว่าอานนท์จงอย่ายึดติดในถ้อยคำถ้าหากธรรมทั้งหลายเป็นปรากฏการณ์อันว่างเปล่าจากตัวตนการมีอยู่ของธรรมย่อมมิใช่การมีอยู่ของการรับรู้อย่างธรรมดาการมีอยู่ของธรรมมีความหมายอย่างเดียวกับความว่างเลยทีเดียวข้าแต่พระบรมศาสดาขอได้โปรดทรงอธิบายความข้อนี้เพิ่มเติมด้วยเถิดอานนท์เราได้กล่าวถึงถ้วยว่างเปล่าและถ้วยที่เต็มไปแล้วเรายังได้กล่าวถึงธรรมศาลาที่ว่างเปล่าและธรรมศาลาที่เต็มด้วยเช่นกันเราได้กล่าวถึงความว่างโดยสังเขปไปแล้วคราวนี้เราจะกล่าวถึงความเต็มเพิ่มเติมถึงแม้ว่าเราจะเห็นด้วยกันว่าถ้วยบนโต๊ะนี้ว่างจากน้ำแต่ถ้ามองให้ลึกซึ้งแล้วเราจะเห็นว่านั่นไม่ใช่ความจริงทั้งหมดพระพุทธเจ้าทรงยกถ้วยขึ้นแล้วทอดพระเนตรไปที่พระอานนท์ก่อนที่จะทรงถามว่าอานนท์ในท่ามกลางมวลธาตุที่ประกอบกันขึ้นเป็นถ้วยใบนี้ท่านมองเห็นน้ำหรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะหากปราศจากน้ำช่างปั้นดินเผาคงไม่อาจผสมดินเหนียวเพื่อปั้นขึ้นเป็นรูปถ้วยได้ถ้าเช่นนั้นจงมองให้ลึกซึ้งเข้าไปในถ้วยใบนี้
เราจะสามารถเห็นการปรากฏของน้ำในถ้วยใบนี้แม้ว่าเมื่อครู่เราเพิ่งกล่าวกันว่าถ้วยใบนี้ว่างเปล่าจากน้ำก็ตามการมีอยู่ของถ้วยขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของน้ำนี่แน่อานนท์ท่านสามารถมองเห็นธาตุไฟในถ้วยใบนี้ไหมพระอานนท์ก็บอกว่าเห็นพระเจ้าค่ะถ้าปราศจากไฟแล้วดินกับน้ำจะไม่สามารถผสมเข้ากันให้การมีอยู่ของถ้วยใบนี้ปรากฏขึ้นได้เมื่อพิจารณาอย่างลึกซึ้งข้าพระองค์เห็นความร้อนและไฟปรากฏอยู่ในถ้วยมีอะไรอื่นอีกที่เห็นข้าพระองค์เห็นอากาศหากปราศจากอากาศไฟก็ไม่อาจจะลุกไหม้และช่างปั้นดินเผาก็ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ข้าพระองค์เห็นช่างปั้นดินเผาและมืออันเชี่ยวชาญของเขาเห็นจิตสำนึกของเขาเห็นเตาเผาและไม้ฟืนที่วางเรียงซ้อนกันอยู่ในเตาข้าพระองค์เห็นต้นไม้ที่กลายเป็นไม้ฟืนเห็นสายฝนดวงอาทิตย์และผืนดินที่ช่วยให้เหล่าต้นไม้เติบโตข้าแต่พระบรมศาสดาข้าพระองค์ยังเห็นธาตุเหตุปัจจัยต่างๆอีกนับพันที่ได้เข้าร่วมชุมนุมกันเพื่อนำไปสู่การมีอยู่ของถ้วยใบนี้นี่แค่ถ้วยใบเดียวนะคะก็คงเหมือนกับสรรพสิ่งต่างๆที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากเหตุปัจจัยพระพุทธเจ้าทรงตอบว่าดีมากอานนท์เธอได้พิจารณาถ้วยใบนี้และได้เห็นถึงการมีอยู่ของธาตุเหตุปัจจัยต่างๆซึ่งเกาะเกี่ยวกันขึ้นเป็นถ้วยใบนี้อานนท์ธาตุเหล่านั้นก็มีอยู่ในเวลาเดียวกันภายนอกถ้วยและภายในถ้วยหนึ่งในธาตุเหล่านั้นก็คือธาตุแห่งจิตสำนึกของเธอเองอานนท์หากเธอนำปัจจัยความร้อนออกไปแล้วคืนสู่ดวงอาทิตย์หากเธอคืนดินเหนียวสู่ผืนดินและคืนน้ำสู่แม่น้ำหากเธอคืนมือของช่างปั้นดินเผาสู่พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเขาและคืนไม้ฟืนสู่ต้นไม้ในป่าดังนี้แล้วไซถ้วยใบนี้ยังคงมีอยู่หรือไม่ถ้วยใบนี้จะกลับไปสู่ที่ใดพระอานนท์ก็ตอบว่าหากเป็นเช่นนั้นถ้วยใบนี้ย่อมไม่สามารถมีอยู่อีกต่อไปหากเราส่งเหตุปัจจัยที่อิงอาศัยกันและกันซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นถ้วยใบนี้กลับคืนสู่แหล่งกำเนิดเดิมของมันแล้วไซถ้วยใบนี้ก็ไม่สามารถปรากฏอยู่ได้อีกต่อไปพระเจ้าค่ะอานนท์เธอจงพิจารณากฎอิทัปปัจจยตาเราจะเห็นว่าถ้วยใบนี้ไม่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างเป็นอิสระมันดำรงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อต้องเกาะเกี่ยวสัมพันธ์กับสรรพสิ่งอื่นๆสภาวะธรรมทั้งปวงย่อมอิงอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับสลายไปการปรากฏของสภาวะธรรมอย่างหนึ่งย่อมหมายถึงการปรากฏของสภาวะธรรมทั้งปวงการปรากฏของสภาวะธรรมทั้งปวงย่อมแสดงออกในการปรากฏของสภาพธรรมเพียงอย่างเดียวอานนท์นี่แหละคือหลักแห่งการแทรกประสานอยู่ในกันและกันและการดำรงอยู่ในกันและกันนี่เป็นธรรมะที่ดูเหมือนจะง่ายหากในความเป็นจริงแล้วลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะยังไม่หมดค่ะยังมีการอธิบายความหมายจากคำถามที่พระอานนท์ทรงเป็นตัวแทนนะคะความสงสัยของพระสาวกที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของความเต็มความว่างเรื่องของตัวตนดิฉันชอบตอนนี้มากนะคะเพราะว่าเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งแล้วก็ทำให้เราได้เห็นสรรพสิ่งอยู่ในหนึ่งสิ่งได้เห็นว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั้นมันไม่สามารถจะอยู่ได้โดยตัวของมันเองจริงๆแม้กระทั่งตัวเรานะคะเราก็ไม่สามารถอยู่ได้อย่างโดดๆกว่าจะเป็นเราก็ประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆมากมายทั้งจากพ่อแม่ดินน้ำลมไฟเยอะแยะมากมายเดี๋ยวมาฟังกันต่อช่วงหน้าค่ะ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองบทนี้เป็นบทที่ค่อนข้างยาวทีเดียวนะคะคือยาวแล้วก็ละเอียดด้วยเนื้อหาการอธิบายแล้วก็เป็นการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของความว่างเกี่ยวกับเรื่องของความเต็มนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นคำง่ายๆแต่สามารถที่จะเข้าใจคลาดเคลื่อนกันได้มากตอนนี้ก็เลยไม่อยากจะตัดก็พยายามที่จะเล่าแล้วก็อ่านให้ได้มากที่สุดนะคะอ่านอย่างช้าๆเพื่อที่จะให้คุณได้ใคร่ครวญคิดตามแล้วก็เข้าใจอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะคะของการอ่านวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ซึ่งท่านติชนัททันท่านก็พยายามที่จะผสมผสานระหว่างจินตนาการแล้วก็ข้อเท็จจริงจากพระไตรปิฎกเข้าไว้ด้วยกันในรูปของนวนิยายทำให้เราอ่านง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายคือสนุกด้วยแล้วก็ได้ธรรมะด้วยมาถึงตอนที่38ช่วงที่2ไปฟังกันต่อค่ะกับเรื่องไม่เต็มและไม่ว่างเปล่านะคะไม่เต็มและไม่ว่างเปล่าคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่เล่มที่3ค่ะพระพุทธองค์ทรงอธิบายว่าการแทรกประสานอยู่ในกันและกันหมายความว่าภายในสิ่งนี้มีสิ่งนั้นและภายในสิ่งนั้นมีสิ่งนี้ตัวอย่างเช่นเมื่อเรามองดูถ้วยใบนี้เราจะสามารถเห็นช่างปั้นดินเผาและเมื่อเรามองดูช่างปั้นดินเผาเราสามารถเห็นถ้วยส่วนการดำรงอยู่ในกันและกันนั้นหมายความว่านี้คือนั้นและนั้นคือนี้ยกตัวอย่างคลื่นคือน้ำและน้ำคือคลื่นอานนท์ณที่นี้ไม่มีตลาดวัวควายและชาวบ้านอยู่ในธรรมศาลาแต่ในความเป็นจริงแล้วหากไม่มีตลาดไม่มีฝูงวัวควายและชาวบ้านธรรมศาลาก็ไม่อาจจะปรากฏมีขึ้นได้การกล่าวว่าในธรรมศาลาไม่มีตลาดวัวควายและชาวบ้านนั่นเป็นเพียงวิธีการพูดอย่างหนึ่งการรับรู้อย่างหนึ่งเท่านั้นความเป็นจริงก็คือถ้าไม่มีตลาดวัวควายและชาวบ้านพวกเราก็คงจะไม่เคยมีธรรมศาลาถ้าไม่มีคณะภิกษุสงฆ์ก็คงไม่มีธรรมศาลาเช่นกันดังนี้แลอานนท์เมื่อเธอมองดูธรรมศาลาตอนที่ไม่มีอะไรไม่มีใครมาอยู่ร่วมกันเธอก็ควรจะมองให้เห็นความมีอยู่ของตลาดวัวควายชาวบ้านและคณะภิกษุสงฆ์อยู่ในนั้นด้วยไม่มีสิ่งนี้สิ่งนั้นก็ไม่มีคำนิยามพื้นฐานของความว่างสุญญตาก็คือสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนั้นมีในขณะที่พระพุทธองค์ทรงอธิบายความอันลึกซึ้งนี้เหล่าภิกษุก็สดับฟังอย่างสงบนิ่งดื่มด่ำในพระพุทธวจนะหลังจากนั้นพระพุทธองค์ทรงชูถ้วยเปล่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้วยใบนี้ไม่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างอิสระการที่ถ้วยใบนี้ดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยสิ่งทั้งปวงซึ่งเราเรียกว่าสิ่งที่ไม่ใช่ถ้วยอันได้แก่ดินน้ำลมไฟช่างปั้นดินเผาและอื่นๆสภาวะธรรมทั้งปวงก็เช่นเดียวกันนี้ทุกสภาวะธรรมดำรงอยู่โดยสัมพันธภาพที่อิงอาศัยซึ่งกันและกันกับสภาวะธรรมอื่นๆด้วยหลักแห่งการแทรกประสานอยู่ในกันและกันและการดำรงอยู่ในกันและกันภิกษุทั้งหลายเธอจงมองลึกลงในถ้วยใบนี้แล้วเธอจะสามารถเห็นจักรวาลทั้งมวลถ้วยใบนี้บรรจุจักรวาลทั้งมวลไว้มีอยู่เพียงสิ่งเดียวที่ถ้วยใบนี้ไม่มีอยู่นั่นคือตัวตนที่เป็นเอกเทศของถ้วยใบนี้อะไรคือตัวตนที่แยกออกมาเป็นเอกเทศมันคือตัวตนที่ดำรงอยู่ด้วยตัวเองไม่ขึ้นต่อปัจจัยอื่นๆทั้งปวงไม่มีสภาวะธรรมใด
ที่ดำรงอยู่ด้วยตัวเองและไม่ขึ้นต่อปัจจัยอื่นๆดังนั้นจึงไม่มีสภาวะธรรมใดที่มีตัวตนที่เป็นอิสระและถาวรนั่นแหละคือความหมายของความว่างความว่างหมายถึงความว่างเปล่าจากตัวตนภิกษุทั้งหลายเราขอกล่าวทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งเพื่อท่านทั้งหลายจะจดจำได้โดยง่ายสิ่งนี้มีเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจึงมีสภาพธรรมทั้งปวงล้วนอิงอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อการดำรงอยู่ดังนั้นสภาพธรรมทั้งปวงจึงเรียกได้ว่าเป็นความว่างความว่างในที่นี้หมายถึงความไม่มีตัวตนแยกออกมาเป็นเอกเทศไม่มีการดำรงอยู่ใดที่แยกตัวเองออกมาเป็นอิสระอธิบายมาถึงตอนนี้พระอานนท์ก็ทูลถามว่าตอนนี้พวกเจ้าลัทธิพราหมณ์แล้วก็ผู้นำนิกายศาสนาอื่นๆพากันโจมตีว่าพระพุทธเจ้าสอนลัทธิทำลายล้างคนพวกนั้นกล่าวว่าพระองค์ทรงชักจูงประชาชนให้ปฏิเสธชีวิตทั้งปวงพวกเขาเข้าใจพระองค์ผิดเพราะพระองค์ตรัสว่าสภาพธรรมทั้งปวงล้วนว่างเปล่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าอานนท์พวกเจ้าลัทธิพราหมณ์และผู้นำลัทธิศาสนาอื่นๆไม่ได้กล่าวเรื่องนี้อย่างถูกต้องเราไม่เคยสอนลัทธิแห่งการทำลายล้างเราไม่เคยชักจูงผู้อื่นให้ปฏิเสธชีวิตในบรรดามิจฉาทิฏฐิทั้งหลายมีมิจฉาทิฏฐิอยู่สองประเภทที่ทำให้ประชาชนหลงติดยึดมากที่สุดคือความเห็นว่ามีตัวตนที่อมตะและมีความเห็นว่ามีตัวตนที่ขาดศูนย์มิจฉาทิฏฐิอย่างแรกความเห็นว่ามีอยู่เป็นอยู่หมายถึงความยึดติดในความเชื่อว่าสิ่งทั้งปวงล้วนมีตัวตนถาวรและแยกออกมาเป็นเอกเทศส่วนมิจฉาทิฏฐิอย่างที่สองความเห็นว่าไม่มีอยู่ไม่เป็นอยู่หมายถึงความยึดติดในความเชื่อว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่ไม่เป็นอยู่สิ่งทั้งปวงล้วนเป็นการแสดงมายากลของเทพยดาหากเธอหลงยึดในมิจฉาทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งเธอย่อมไม่สามารถจะแลเห็นสัจธรรมได้อานนท์ครั้งหนึ่งพระกัจจายนะเคยถามเราว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าอะไรคือมิจฉาทิฏฐิและอะไรคือสัมมาทิฏฐิแหมคำถามนี้ก็โดนนะคะหลายคนก็อาจจะเคยสงสัยเราตอบว่ามิจฉาทิฏฐิคือการหลงยึดติดทั้งความเห็นว่ามีอยู่เป็นอยู่และความเห็นว่าไม่มีอยู่ไม่เป็นอยู่เมื่อเราแลเห็นสภาวะความเป็นที่แท้จริงเราย่อมไม่ตกอยู่ในพันธนาการของมิจฉาทิฏฐิทั้งสองอย่างดังกล่าวบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมเข้าใจวัฏฏะแห่งการเกิดและดับที่มีอยู่ในสภาพธรรมทั้งปวงด้วยเหตุนี้บุคคลผู้นั้นย่อมไม่ถูกรบกวนด้วยความคิดที่ว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมรู้ว่าความทุกข์กำลังเกิดขึ้นเมื่อความทุกข์จางคลายบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมรู้ว่าความทุกข์กำลังจางคลายไปการเกิดขึ้นและการดับไปของสภาพธรรมทั้งปวงย่อมไม่อาจรบกวนบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิทั้งสองที่ว่ามีตัวตนที่เที่ยงแท้และมีตัวตนที่ขาดศูนย์เป็นความเห็นที่สุดโต่งหลักปฏิจจสมุปบาทย่อมไปพ้นจากทิฏฐิสุดโต่งทั้งสองนี้โดยดำรงอยู่ในทางสายกลางอานนท์ทั้งความเห็นว่ามีอยู่เป็นอยู่อย่างเที่ยงแท้และความเห็นว่าไม่มีอยู่ไม่เป็นอยู่ล้วนเป็นทัศนะที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงความจริงย่อมอยู่เหนือขอบข่ายของทัศนะดังกล่าวอานนท์มิใช่ความเห็นว่ามีอยู่เป็นอยู่อย่างเที่ยงแท้และความเห็นว่าไม่มีอยู่ไม่เป็นอยู่เท่านั้นที่เป็นความว่างแต่ความเกิดและความตายก็เป็นความว่างปรากฏการณ์เหล่านั้นเป็นเพียงทัศนะที่สมมุติขึ้นเท่านั้นพระอานนท์ก็ทูลถามว่า
ถ้าความเกิดและความตายเป็นสุญญตาแล้วเหตุไฉนพระพุทธองค์จึงมักตรัสบ่อยครั้งว่าสภาพธรรมทั้งปวงไม่เที่ยงแท้ถาวรมีการเกิดและดับอยู่เสมอพระพุทธเจ้าก็ทรงตอบว่าอานนท์ในความจริงเชิงเปรียบเทียบหรือสมมุติสัจจะเรามักกล่าวว่าสภาพธรรมทั้งหลายล้วนเกิดและดับไปแต่ในความจริงขั้นสูงสุดหรือปรมัตถสัจจะเราจะเห็นได้ว่าสภาพธรรมทั้งปวงโดยธรรมชาติแล้วย่อมไม่เกิดและไม่ดับได้โปรดเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงวิสัชนาเรื่องนี้ให้กระจ่างอานนท์ยกตัวอย่างต้นโพที่ท่านปลูกไว้หน้าธรรมศาลาแห่งนี้ต้นโพต้นนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่พระอานนท์ก็บอกว่าต้นโพมีอายุได้4ปีนับจากขณะเวลาที่เมล็ดงอกรากอานนท์ก่อนหน้า4ปีนั้นต้นโพมีอยู่หรือไม่พระอานนท์ก็บอกว่าไม่มีก่อนหน้านั้นไม่มีต้นโพท่านต้องการที่จะบอกว่าต้นโพเกิดขึ้นจากความไม่มีอะไรเลยกระนั้นหรือมีสภาพธรรมใดบ้างที่สามารถปรากฏมีขึ้นจากความไม่มีอะไรคราวนี้พระอานนท์นิ่งงันอานนท์ไม่มีสภาพธรรมใดในจักรวาลซึ่งสามารถปรากฏมีขึ้นจากความไม่มีอะไรเลยปราศจากเมล็ดพันธุ์ย่อมไม่อาจมีต้นโพต้นโพปรากฏมีขึ้นเพราะอาศัยเมล็ดพันธุ์ต้นโพเป็นความต่อเนื่องของเมล็ดพันธุ์ต้นโพก่อนที่เมล็ดพันธุ์จะยังรากสู่พื้นดินต้นโพได้ปรากฏมีอยู่พร้อมในเมล็ดพันธุ์นั้นแล้วในเมื่อสภาพธรรมหนึ่งปรากฏมีอยู่พร้อมแล้วจะมีอะไรต้องเกิดอีกดังนั้นสภาพธรรมของต้นโพจึงไม่ต้องมีการเกิดพระพุทธองค์ทรงถามพระอานนท์ว่าหลังจากที่เมล็ดพันธุ์อย่างรากลงสู่ผืนดินแล้วเมล็ดพันธุ์นั้นได้ตายไปหรือไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะเมล็ดนั้นตายเพื่อให้กำเนิดแก่ต้นไม้แต่พระพุทธเจ้าทรงตอบว่าอานนท์เมล็ดพันธุ์นั้นหาได้ตายลงไม่การตายหมายถึงการเคลื่อนผ่านจากความมีไปสู่ความไม่มีในตลอดทั้งจักรวาลนี้ยังมีสภาพธรรมใดที่สามารถเคลื่อนผ่านจากความมีไปสู่ความไม่มีใบไม้ใบหนึ่งฝุ่นธุลีหนึ่งกลุ่มควันธูปหนึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีสิ่งใดเลยที่เคลื่อนผ่านจากความมีไปสู่ความไม่มีสภาพธรรมทั้งปวงล้วนเปลี่ยนแปลไปสู่สภาพธรรมอีกรูปหนึ่งที่แตกต่างจากเดิมทั้งหมดก็เท่านี้เองเมล็ดโพก็เช่นเดียวกันเมล็ดพันธุ์มีได้ตายไปมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นต้นไม้ทั้งเมล็ดและต้นโพไม่มีเกิดไม่มีตายอานนท์เมล็ดพันธุ์กับต้นไม้ตัวท่านตถาคตพระภิกษุทั้งหลายธรรมศาลาแห่งนี้ใบไม้ฝุ่นธุลีควันธูปทั้งปวงนี้ล้วนไม่มีเกิดไม่มีตายอานนท์สภาพธรรมทั้งปวงไม่มีเกิดไม่มีตายการเกิดและการตายเป็นเพียงแต่ความเห็นจากการรับรู้เท่านั้นการรับรู้ในที่นี้มีวงเล็บว่าสมมุติบัญญัติสภาพธรรมทั้งปวงไม่เต็มไม่ว่างไม่ถูกสร้างหรือถูกทำลายไม่สกปรกหรือบริสุทธิ์ไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่มาหรือไปไม่เป็นหนึ่งเดียวหรือหลากหลายทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นเพียงความเห็นรับรู้ที่แบ่งแยกการเพ่งพิจารณาเห็นธรรมชาติแห่งความว่างในสภาพธรรมทั้งปวงย่อมเป็นไปได้ที่จะข้ามพ้นความเห็นรับรู้ที่แบ่งแยกนั้นเพื่อจะได้ประจักษ์ในธรรมชาติที่แท้ของสรรพสิ่งจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงอธิบายเพิ่มเติมว่าอานนท์ธรรมชาติที่แท้ของสรรพสิ่งนั้นไม่เต็มพร้อมกับไม่ว่างเปล่าไม่เกิดพร้อมกับไม่ตายไม่เป็นอยู่พร้อมกับไม่ขาดศูนย์ถ้าเป็นเช่นนั้นจะมีหนทางได้อย่างไรที่ไปพ้นจากการเกิดและการตายพ้นจากความเต็ม
และความว่างเปล่าพ้นจากความเป็นอยู่และการขาดศูนย์อานนท์ท่านเคยยืนอยู่บนฝั่งทะเลแล้วเฝ้ามองระลอกคลื่นซัดขึ้นถอยลงบนพื้นผิวทะเลบ้างไหมการไม่เกิดและการไม่ตายอาจจะเปรียบเหมือนน้ำในมหาสมุทรการเกิดและการตายอาจจะเปรียบเหมือนระลอกคลื่นบนพื้นผิวมหาสมุทรอานนท์มีระลอกคลื่นที่ยาวและระลอกคลื่นที่สั้นคลื่นสูงและคลื่นต่ำคลื่นเกิดขึ้นและหายไปแต่น้ำในมหาสมุทรไม่มียาวไม่มีสั้นไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่เกิดขึ้นและหายไปถ้าไม่มีน้ำและจะมีคลื่นได้อย่างไรและคลื่นจะกลับคืนสู่ที่ใดถ้าไม่กลับคืนไปกับน้ำแม้คลื่นจะปรากฏขึ้นแล้วสูญสลายไปก็ตามถ้าหากคลื่นได้รู้ว่าตัวคลื่นเองคือน้ำแล้วไซคลื่นก็จะอยู่เหนือความเห็นสมมุติแห่งการเกิดตายจะไม่วิตกหวาดกลัวหรือเป็นทุกข์เพราะการเกิดการตายอีกต่อไปภิกษุทั้งหลายการพิจารณาธรรมชาติแห่งความว่างสุญญตาภาวะของสภาพธรรมทั้งปวงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ยิ่งนักเพราะช่วยให้เป็นอิสระหลุดพ้นจากความกลัวความหวาดวิตกและความทุกข์ทั้งมวลจะช่วยให้ท่านอยู่เหนือโลกแห่งการเกิดและการตายจงบำเพ็ญเพียรภาวนาในธรรมข้อนี้อย่างสุดชีวิตของท่านพระพุทธเจ้าทรงจบพระธรรมเทศนาเพียงเท่านี้พระสวัสดิอดีตเด็กเลี้ยงควายซึ่งบัดนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังฆะและก็ถือได้ว่าเป็นพระที่มีอาวุโสรูปหนึ่งนะคะท่านไม่เคยสดับพระพุทธวจนะที่ล้ำลึกมหัศจรรย์ถึงเพียงนี้มาก่อนท่านรู้สึกว่าท่านเข้าใจพระพุทธวจนะแต่ก็ยังไม่เข้าใจความหมายอย่างถึงที่สุดท่านรู้ว่าอย่างไรก็ตามพระอานนท์จะทบทวนพระธรรมเทศนาชุดนี้อีกครั้งในวันต่อไปและพระสวัสดิก็จะมีโอกาสได้ศึกษามากขึ้นจากการสนทนาธรรมที่พระอัครสาวกจะจัดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ก็ต้องบอกว่าพระอานนท์ก็เป็นส่วนสำคัญมากๆในการส่งต่อพระพุทธวจนะและคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้ามาสู่พวกเราและพระอานนท์ยังมีส่วนอย่างมากในการที่ทำให้พระเถระต่างๆพระสงฆ์ต่างๆได้มีโอกาสฟังธรรมได้ฟังคำอธิบายข้อธรรมต่างๆแล้วก็ได้ทบทวนด้วยนะคะเราก็เป็นหนี้บุญคุณพระอานนท์อยู่ไม่น้อยทีเดียวนะคะในตอนต่อไปค่ะจะเป็นบทที่66บทที่ชื่อว่าภูเขาทั้ง4ถ้าอยากรู้ว่าภูเขาทั้ง4หมายถึงอะไรก็ต้องติดตามแล้วค่ะกับวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ในรูปของนิยายจากปลายปากกาของท่านติชนัทฮันที่เราได้ทั้งความสนุกแล้วก็ความสุขอิ่มในพระธรรมไปพร้อมกันคือเมฆสีขาวทาง9เก่าแก่เล่มที่3เล่มจบวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง